นี่ค่ะวันนี้จะมาทำน้ำสูตรนี้ใส่บอนสีใส่พืชผักภายใน5นาทีทุกคนจะได้น้ำตัวนี้ไปใช้สูตรสำเร็จเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยเวลาเราใช้นะเราค่อยๆคลายนะคะค่อยๆคลายคว้าขวดนะคะเพราะว่ามันจะมีแก๊สเยอะนะคะเนี่ยเวลาเราจะใช้นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะผสมน้ำนะคะผสมน้ำรดเลยนะคะสูตรนี้จะง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะคะและนี่ค่ะอันนี้คือน้ำข้าวนะคะทุกคนสามารถกินข้าวที่เหลือนะคะก้าวก้นหม้อนะคะก้าวก้นหม้อที่เราทานแล้วมันบูดนะคะเสียอย่าทิ้งนะคะนำมาหมักไว้แบบนี้เลยนะคะนี่คือวิธีการที่กุหลาบแดงใช้แล้วได้ผลมากๆหลังจากที่เราหมักไว้ได้กี่วันยิ่งนานยิ่งดีนะคะเพราะว่ายิ่งนานเขาก็จะยิ่งเปื่อยนะคะเปื่อยลุ่ยเลยนะคะเนี่ยเวลาเราขยำแบบนี้จะกลายเป็นน้ำไปเลยนะคะยิ่งนานจะยิ่งเปื่อยนะคะเนี่ยก็เราก็เอาแต่น้ำนะคะแล้วเวลามืออย่างนี้สะอาดนะคะบอกเลยว่าน้ำข้าวหมักเนี่ยสะอาดนะคะเวลาเราเนี่ยมืออะไรของเรานี่ก็จะสะอาดเลยนะคะดูว่าเป็นแบบนี้แต่เวลาเราเอามาใช้นะคะเราก็กรองนะคะเอามากรองนะคะเนี่ยเราก็หาอะไรที่เนี่ยใส่แบบนี้นะคะกรองไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็แค่มือเดียวนิดนึงนะคะเราก็กรองเอาแต่น้ำนะคะทุกท่านสูตรนี้นะคะบอกเลยบอนสีชอบมากๆนะคะจะเป็นพืชผักยิ่งชอบเลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้ต้นไม้นะคะต้นไม้ของเรานะคะเราหาอะไรลองนิดนึงนะคะพอดีเนี่ยทำให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการทำนะคะของที่เราเหลือใช้ไม่คิดว่าตอนแรกกุหลาบแดงนี่ทิ้งหมดเลยนะคะข้าวที่เหลือๆนี่ไม่เคยเก็บเลยนะคะเพราะคิดว่าเก็บไว้ทำไมมันสกปรกใช่ไหมคะของเหลือใช้ก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาทำแบบนี้แล้วได้ผลนะคะนี่แหละค่ะสูตรนี้นะคะก็พอเราทำได้แบบนี้นะคะบอกเลยว่าต้นไม้ที่เรามีอยู่นะคะจะสวยงามมากๆเนี่ยเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะน้ำที่เราได้มาก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะจะดีมากๆดีกว่านมสดด้วยซ้ำนะคะบอกเลยนะคะเนี่ยถ้าเราหมักไว้แบบนี้ยิ่งเปรี้ยวยิ่งดีนะคะจากนั้นนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปูนใสนะคะทุกท่านน้ำปูนใสตัวนี้เราละลายทิ้งไว้เลยนะคะอันนี้สูตรนี้คือเน้นย้ำให้กับทุกท่านได้ไปทำนะคะสูตรนี้คือสุดยอดมากๆนะคะที่กุหลาบแดงใช้มา2-3 แก้วนะคะใส่ลงไปนะคะเนี่ยค่ะแค่3แก้วก็พอนะคะต่อน้ำข้าวตัวนี้ก็ตีว่าประมาณ2ลิตรน่าจะได้นะคะเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จจากนั้นนะคะเมื่อเราได้น้ำอุ่นใสกับน้ำข้าวที่เราหมักได้แล้ว2อย่างนะคะจากนั้นวันนี้นะคะกุหลาบแดงใช้กาแฟนะคะกาแฟยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่ทุกท่านมีนะคะกาแฟเพียวๆก็ได้จะเป็นกาแฟผสมได้ยิ่งดีนะคะแต่วันนี้กุหลาบแดงมีกาแฟตัวนี้แข็งอยู่ในขวดนะคะเนี่ยแข็งนะคะมันแข็งอยู่ก็เลยเอาน้ำร้อนใส่นะคะแล้วเราก็นำมาใส่ลงในนี้ด้วยนะคะแต่วิธีการที่จะใส่นะคะถ้าเป็นไปได้ทุกคนจะใส่แบบซองนึงนะคะกะว่าประมาณซองนึงซองใหญ่นะคะอันนี้คือซองเล็กเป็นไปได้คือซองใหญ่นึงนะคะถ้าเป็นสูตรสำเร็จนะคะให้เป็นซองใหญ่แล้วก็ฉีกละลายน้ำร้อนแบบนี้นะคะแล้วนำมาใส่ลงไปอันนี้ก็คือกะปริมาณเอานะคะก็ใส่ไปประมาณตั้งให้เย็นก่อนนะคะ2ช้อนถึง3ช้อนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้นะคะเนี่ยคนให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้ที่กุหลาบแดงทำไว้เนี่ยให้ละลายแบบนี้เราสามารถนำมาใช้ได้ตลอดเลยนะคะกาแฟเหลืออย่าทิ้งนะคะนี่คือเคล็ดลับนะคะ
จากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือตัวนี้นะคะน้ำปลาร้ายี่ห้อไหนก็ได้นะคะอันนี้คือเน้นย้ำให้ทุกคนได้ลองไปทำนะคะเราใส่แค่ประมาณ2หยดก็พอนะคะ1 2นะคะตีว่าประมาณ2ช้อนนี้นะคะอัตราส่วนนะคะสูตรนี้สามารถทำได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเครื่องดื่มชูกำลังนะคะตัวใดก็ได้เหมือนกันนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่ลงไป2ฝานะคะ2ฝาอย่างนี้ต่อน้ำข้าวที่เรามี2ลิตรนะคะแล้วตามด้วยผงชูรสนะคะสูตรนี้ก็ใส่ประมาณ1ช้อนนะคะ1ช้อนตัวนี้เลยนะคะ1ช้อนแบบนี้นะคะต่อน้ำ2ลิตรเลยนะคะใส่ลงไปอันนี้คือวิธีที่ง่ายสุดนะคะสำหรับคนที่อยากได้สูตรเด็ดๆจากกุหลาบแดงที่นำมาใช้ดูแลบอนสีให้ฮามอยู่ทั้งสวนตอนนี้นะคะสูตรนี้คือแจกฟรีนะคะให้กับทุกๆท่านที่เป็น SC ของกุหลาบแดงนะคะลองนำไปใช้นะคะแล้วก็พอเราได้แบบนี้เสร็จนะคะทุกท่านสามารถเก็บใส่ขวดไปได้ใช้เลยนะคะเดี๋ยวใส่ขวดก่อนนะคะแล้วเราก็นำใส่ขวดแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปนะคะใส่ได้กี่ขวดเก็บไว้ได้ใช้ได้ตลอดเลยนะคะไม่เสียนะคะสามารถทำแบบนี้ได้ตลอดนะคะใส่ขวดเอาไว้นะคะและนี่ค่ะเมื่อเราทำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือสูตรนี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดเลยนะคะไม่หมดอายุนะคะเราสามารถเก็บไว้ได้นานได้ยิ่งดีนะคะทำไว้แบบนี้นะคะแล้วเวลาเราจะใช้นะคะอันนี้คือน้ำ2ลิตรเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะสูตรของกุหลาบแดงที่ท่านเลี้ยงบอนสีได้ฮามยกส่วนนะคะแล้วอัตราการสัดส่วนที่จะใช้นะคะเรามีน้ำมา1ถังนะคะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาผสมกันนะคะเมื่อเราเตรียมน้ำมาแล้วประมาณ1ถังแบบนี้นะคะก็ประมาณ5ลิตรนะคะหรือน้ำ1กระบวยนะคะน้ำบัวรดน้ำนะคะเราใส่ตัวนี้ลงไปเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะทุกท่านจะได้ทำถูกนะคะอันนี้คือมาแจกฟรีนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะคลิปนี้เป็นอะไรที่ส่วนตัวแล้วก็นำมาบอกนะคะมาแจกฟรีนะคะสำหรับคนที่รักบอนสีและก็สำหรับคนที่เป็น FC ของกุหลาบแดงนะคะทุกคนอยากได้สูตรนี้นะคะลองนำไปทำกันดูนะคะและสัดส่วนที่จะใช้นะคะเมื่อเราได้น้ำมาแบบนี้นะคะทุกคนคงจะมีแก้วนะคะแก้วก็ประมาณกะประมาณเอานะคะทุกท่านนี่แหละค่ะก็กุหลาบแดงก็จะใช้ถ้วยอันนี้นะถ้วยติมนะคะเราก็ใส่ลงไปประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะต่อน้ำหนึ่งห้าลิตรนะคะใส่ลงไปหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้คือสำหรับหนึ่งถ้วยน้ำจะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าทุกคนอยากให้เข้มข้นกว่านี้นะคะสูตรนี้ก็สามารถที่จะรดพืชผักได้แล้วนะคะถ้าเราต้องการให้เข้มข้นกว่านี้เราก็สามารถเพิ่มลงไปได้นะคะอันนี้คือต้องการให้แตกหน่อแบบรวดเร็วแล้วก็เพิ่มสีนะคะอันนี้มีทั้งการแตกหน่อแล้วก็เพิ่มสีเร่งรากเร่งหัวเร่งการแตกกองนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าครบสูตรเลยนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ลงไปอีกสักถ้วยครึ่งแก้วครึ่งนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะวิธีการรดนะคะเดี๋ยวจะให้ตลอดเลยทุกคนไปทำกันได้เลยนะคะอันนี้คือสูตรส่วนตัวนะคะนำมาบอกกันนะคะในการที่ดูแลบอนสีนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะและลืมไปนิดนึงนะคะสำหรับคนที่จะฉีดพ่นทางใบนะคะอาจจะมีเศษข้าวที่เราหมักนะคะไปติดได้นะคะเนี่ยจะเป็นก้อนเศษทรายแบบนี้ติดกล้องได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้รดจะดีกว่านะคะรดด้วยขันด้วยอะไรนี่แหละค่ะแล้วถ้าต้องการที่จะใส่ฝักบัวใส่
บอกฉีดนะคะแนะนำว่าให้กรองอีกทีนึงก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะขาดตัวที่เศษข้าวนี้เลยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้รดดีที่สุดนะคะหลักๆเราก็รดได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโป๊ยเซียนนะคะเราก็รดลงไปประมาณ 2-3 แก้วต่อกระถางใหญ่นะคะและถัดมาก็จะเป็นต้นนี้นะคะอันนี้คือเคยทำไว้แล้วก็เนี่ยค่ะเริ่มจะแตกยอดออกมานะคะ2แก้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับกระถางของแต่ละต้นด้วยนะคะวิธีการใช้นะคะต้นเล็กก็ใส่แก้วเดียวนะคะอันนี้ต้นใหญ่เราก็ใส่ไปสัก2แก้วนะคะเนี่ยค่ะจะเพิ่มสีนะคะจะเพิ่มสีให้เขานะคะเนี่ย และต้นนี้นะคะไม่ค่อยได้ทำเลยนะคะเราก็ใส่นิดนึงนะคะเนี่ยต้นไหนที่ไม่ค่อยได้ทำส่วนมากจะทำแต่บอนสีแต่ว่าต้นนี้เนี่ยต้นนี้ที่ทำจะแตกกอดีมากเลยนะคะนี่ค่ะต้นนี้ทำไว้นะคะก็เลยใส่ลงไปประมาณ 2-3 แก้วนะคะนี่แหละค่ะใช้ได้หมดนะคะส่วนวอเตอร์เคสนะคะยิ่งชอบเลยนะคะผักส่วนครัวของเรานะคะยิ่งใส่นะยิ่งสวยนะคะบอกเลยสีเขียวน่าทานมากๆแล้วก็เราใส่ปุ๋ยแบบนี้นะคะเรารับประทานสนิทใจนะคะเนี่ยน่ากินมากเลยนะคะเคยทำไว้สวยมากๆนะคะแล้วกล้วยไม้ก็เหมือนกันนะคะนี่กล้วยไม้นะคะต้นไหนที่ไม่สวยใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยนะคะต้นไหนที่ไม่สวยนะคะแล้วบัวบกที่เราปลูกไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะจะทำให้แตกกอดีมากเลยนะคะเนี่ยจะทำให้แตกกอสวยนะคะเราก็ใส่ไปแบบนี้เลยนะคะและส่วนต้นนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าปลูกไว้นี่ค่ะเราก็ใส่ได้หมดเลยนะคะต้นไหนที่ไม่สวยนะคะบอนสีก็เหมือนกันต้นไหนไม่สวยรดลงไปเลยนะคะเลือกต้นที่ยังไม่ค่อยจะสวยงามนะคะรดลงไปทั้ง 2-3 แก้วนะคะทำได้หมดนะคะอันนี้ก็เริ่มหมดปุ๋ยนะคะเนี่ยปกติทำแล้วก็สวยแตกกอมากนะคะแต่ว่าช่วงฝนตกนะคะก็เลยหมดปุ๋ยและนี่ค่ะกุหลาบแดงก็เลี้ยงบอนสีออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็มีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่กอใหญ่นี่แหละค่ะแบบนี้หมดเลยทั้งส่วนนะคะอันนี้คือสูตรของตัวเองล้วนๆนะคะที่นำมาบอกกันนะคะเนี่ยค่ะพอทำแล้วเวลาเรารดบอนสีนะคะกลายเป็นตัวนี้ได้ผลผลิตผลพลอยได้กลายเป็นสีสวยไปเลยค่ะนี่ค่ะหลักฐานที่ทำไว้นะคะทุกคนทุกท่านสามารถนำสูตรตัวนี้ไปใช้กับบอนสีพืชผักได้หมดเลยนะคะงามมากๆด้วยนะคะเนี่ยงามมากๆด้วยนะคะแม้แต่ต้นบัวดินนะคะที่ปลูกไว้เขียวมากๆด้วยนะคะเนี่ยทุกท่านลองไปทำกันดูนะคะนี่คือเคล็ดง่ายๆที่กุหลาบแดงนำมาบอกมาแจกฟรีนะคะนี่คือเคล็ดลับส่วนตัวนะคะที่นำมาบอกนะคะใครที่อยากได้ก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ